เกม2มานิกมาเอหมดมันมันกันไปไหนๆก็สุดท้ายของวันนี้แล้วนิกมาตากายคัลยาคุณส่งร้อยดาวก็คุณบานมงคลครับเฟิร์สบานนิกมาครับขอบคุณครับผมคุณบ๊อบนี่แบนออกไปครับไอโอลูบิกฟินิกฮีโร่ขาประจำของนิกมาแบนเอมเบอร์ไลแคนแล้วก็บีนมาสเตอร์ไปครับแป๊บนึงก็เก็บจานอ่ะเป็นทั้งด้านทัสโซมแล้วก็วีเวอร์วีเวอร์อีกแล้ววีเวอร์แครรี่เอาเดย์ออนไหนเอโมดีอันดายิ่งเฉลิมแต่ฟินเอฟเก่าคุณออดออดหนึ่งร้อยดาวครับตื่นมาหลุมกาวก่อแตกไปแล้วหนึ่งเกมกาวแตกหนึ่งIt's Radiant's turn to pick. Dyer should pick now. Crystal Maiden. มาเป็นคริสตัลไม่ได้นะYou're not! Going to Buenos Aires! You're not! Nice shot! 10 seconds.
คุณสปอนเซอร์ครับผมจากคุณสหรัฐครับผมสปอนเซอร์แรกครับผมขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณอันดาอิงแล้วก็เชนครับส่วนอิกมาฮะทีมอิกมามีไมเดนวีเวอร์ทัสไมเดนคุโรกิแครี่คงเป็นวีเวอร์เหมือนเดิมแต่ฝั่งเอโมนี่ฮุกเลยฮะหาตัวไดออกจากทางด้านพาวเวอร์คล็อกลำบากครับโอ้วีเวอร์เป็นออฟเลนครับมอร์ฟิงแครี่ฮะรอบนี้จะหนักจัดเต็มเลยฮะลิกี้ไซผมมีคุกรวบจากคอกเวิร์กลิกี้คอมโบต่อฮะแล้วก็มีโซนจากอันดายิ่งครับคอยทั้งฮิวให้หรือว่าตัดสเตนนะฮะหรือว่าโซลิฟฆ่าได้ด้วยเช่นกันแล้วตัดควีนเอฟเพนออกไปครับเพราะว่าเบิร์สหนักทำให้มอร์ฟิ้งแตกพ่ายได้ง่ายหมดตัวเบิร์สจากควีนเอฟเพนก็เลือกเนโคโฟสมาเดี๋ยวเดาว่าแบทไรเดอร์เป็นมิดเลนครับก็กดทางด้านเนโคโฟสครับยืนชนกันได้ครับคอกเวิร์กเป็นออฟเลนครับเอโหมดดาร์บี้เนี่ยทางด้านเอโหมดมาเป็นเนอร์โดของวิเศษครับ V5
เซกวีฮะสายเดินหน้าถล่มบ้าน我是一个没有感情的刷钱机器。อ๋อนี่เขาอัพโหลดหน้าเบอร์ซัสกีแล้วนี่หว่าลาทงลาทิศกันไปมาหัวแซนไดอิงครับติดใจอะไรแซนไดอิงครับสปาร์ตันออฟเซอร์วอนซูบูชิก็มาปาดอีกทีครับไมค์คอนโทรลอุ้ยขุดได้นี่กงล้อให้มีเตะบอลด้วยจีเอสไม่ไอไฟมือแมวไมค์ก็โทรบอกไฮไฟหน่อยจีเอสจีเอสไม่ไฮไฟจีเอสไม่ได้เติมดีกว่าใครจะไปไฮไฟได้วะบูลลี่จีเอสเนี่ยคนไม่เติมกันไปโทนี่อัดเต็มแล้ว V 5,500 คูโรกี้เอาไปร้อยหนึ่งก่อนเซนมาไล่มาผมอัดเต็มสปาร์ตันนะผมสปาร์ตันถอยฮะยิงย้ำต่อสปาร์ตันรอดเปล่าไม่รอดผมโอ้โหได้ฆ่าหัวมา200แบตเทิลพอยต์จัดการสปาร์ตันผมทำภารกิจเสร็จสิ้นนะทางได้หัดโดของทีมนิกมา1-0กำลังไปก่อนนะชีปาดมาตาดาโนสปาร์ตันอะไรครับเนี่ยเสริมเด้งอีกหรอไอ้บอกนะอัปเดตอีกCannot watch this timeน่าจะหลุดอีกรอบหนึ่งครับผมยัง 1-0 อยู่นะฮะจะตายหรือเปล่าคูโรกิโดนไปเลือดเซาไล่กระตุกไปฮะคิวเป้ผมจัดการคูโรกครับCGH เจอกับโฟกัสแล้วก็สปาร์ตันรอบนี้มิราเคิลขอเล่นบอฟฟิงบ้างไม่เล่นวีฮาร์ครับไม่มีอะไรมากผมก็รอช่วงเลเวล6อย่างเดียวครับเอามาเป็นเกรฟชิลแล้วก็เกรฟคีเปอร์ครบ
妈ด้านโดของนิกมาแล้วก็ฝั่งเอหมดกดดันเขาใส่ด้านโฟกัสไปฮะเลือดได้ค่อนข้างดีในเลนล่างคิวเป้แล้วก็สกายลักแล้วสัตว์ติดครับผมถอยอ่ะดันไปนี่นะเจสของคอปไปใส่สปาร์ตันนะสักที2ทีปั๊มแมงโก้ไหมสปาร์ตันชูกุชิปะครับไมค์คอนโทรลด้านข้างนี้ครับผมเคาะใส่สปาร์ตันสปาร์ตันตายฮะ 2-1 ครับชิโกชิย้ำต่อที่โฟกัสโฟกัสโดนไปหนักเหมือนกันดับเบิ้ลแทงยิงไอชาร์ดบล็อกไว้ทิ้งเทรนออกไปได้ครับโฟกัสมีสกิลนี้เยอะครับทีมเอมบอร์ดและลิกกี้บอลไปจับล็อกไว้ฮะแอบบิดซ้ายอัดที่นั่นคือเป้ครับคือเป้พอมาบล็อกล็อกต่อครับเควฟบอมใส่เข้ามาบล็อกดาเมจช่วยๆกันไปผมคุโรกี้แรกคือเป้ฮะ3-2ครับนิกมาด้านเอหมดวิ่งมาจะเฉือนด้านไมคอนครับทิ้งเอาท์เทรนตัวด้านไมคอนทอยครับสปาร์ตันเข้ามาจัดหนักพร้อมไปครับเจสเคาะใส่ด้านสปาร์ตันยับตัวหนึ่งชูบูชิปาดนะครับไมค์คอนโทรลวานด้านออฟเซอร์วอร์ดลงครับทางฝั่งสปาร์ตันแล้วไมค์คอนโทรลตายครับผมเกือบตายเหมือนกันเจสเดินอันดายิงไล่ฮะวางด้านออฟเซอร์วอร์ดลงครับคุโรกิโดยซาโนวาไปได้นี่ก็ขอไปผมไปด้วยซ้อนกระโตกคิวเป้ครับบอลไปจับล็อกไว้ที่ในคิวเป้ต่อคิวเป้ถอยฮะมีฮาครับผมสปอนยิงไปฮะเรมชิลครับผมดึงนั่นแอสซาติกไอชาร์ดบล็อกกันไว้ผมแล้วปั๊มลงต่อเนี่ยครับผมทางด้านหนัวของฝั่ง V5 ยิงใส่นั่นแอสเตปเป็นโซ่สัมชาติฉีดครับตายเป็นที่รู้ร้อยครับแอสเตติกสกอร์เป็น 4-3 6นาทีเงินหนึ่งเป็นมิราเคิลครับมอร์ฟิงคุโรเกะถอยมาชูชิปาเซนโฟกัสรอยเดอะสวอปครับชีนไล่ย้ำต่อเซนต์วีฮาบอกจัดการสปาร์ตันไปอีกหนึ่งศพฮะสกอร์เป็น5-3แลกกับโฟกัสหรือเปล่าฮะไม่คอนโทรลการถอยครับด้านนี้คิวเป้ครับผมไล่ทีจีเอชสกายลาร์ยิงจากคุโรกิไปเป็นเทนดึงกันไว้แล้วก็ต่อนั้นวีฮาวีฮาจะเกรดเป็นเฮมออฟเดอะโดมิเนเตอร์ได้โดนของไมค์คอนโทรลแตกพ่ายครับโดนแก๊งเข้ามาโฟกัสคิวเป้แล้วจะล่างย้ำต่อเวฟฟอร์มเคลียร์ครีปฮะมิราเคิลบอลไปจับล็อกไว้ฮะมีถอยย้อนมาอีกทีเชิญไปต่อคริสตัลว่าเดินไปที่สกายลาร์กสกายลาร์กถอยได้ไหมเวฟฟอร์มปานมาสกายลาร์กตายฮะเดดพาวส่วนมาแอสซัตติก
โอเคแฟร์ลงไปใส่ครับนี่จังหวะเผลอของด้านบอฟฟี่ก็เอาเรื่องกันนะถ้าคอมเวิร์กหยอดล็อกเก็ตแฟร์ลงรอเก็บลูนหรือเปล่าไอชาร์ดบล็อกไว้ผมจับล็อกของนี้เข้ากราฟเลยฮะยิงกดเน้นๆครับผมทำดาเมจต่อเนื่องไปเรียบร้อยคิลลิสปีกนั้นวีฮาครับบิสเซกเก็บอาเครูนนะครับแอสติกการบอฟฟิงได้ทาวเวอร์ฮะเกมเร็วของนิกมาหรือเปล่าครับเนี่ยเงินนำอยู่ 2K ดับได้บลูมแฮนเดิลครับเช็ดลาสปิกวิสเซกนี่อิมแพคแล้วนิกมาจากตอนแรกที่ทางฝั่งเอโมดดับดูดีครับเลนเริ่มแตกพ่ายผมทาวเวอร์มิดเลนแตกฮะไหลลงมาหรือเปล่าสปาร์ตันเซนที่ออฟเซอร์วอร์ดบิ๊กสไตล์ปาดไปที่นั่นไมค์คอนโทรลบอลไปจับล็อกไว้แล้วถอยฮะคูโรกิบอลไปล็อกไปต่อครับผมแท็กทีมตีใส่ไปที่สกายลาผมออยิวมาสกายลาถอยไม่ได้อยู่ดีครับผมสโนว์บอลครับหมดผ่านไม่มีใครผมอยู่กับพี่ครับจีเอชถอยครับผมลาดันฟีฮาโดนรุมครับผมแต่ว่าก็สโตนฟอร์มหยุดไม่อยู่หยุดซ้ายหยุดขวาหยุดแล้วหยุดอีกหยุดแล้วหยุดเฟฟฟอร์มก็มาหนังอันตีไม่ทันครับผมทางหน้าตัวของเนโคโพสแต่ก็แลกกันไปครับกับนั่นฟีฮาลูกน้องมาลุตยูยังอยู่ครับทิกออฟเดอะเทรนครับมิราเคิลยืนตีสู้ย้ำต่อยัดลงไปคิลลิ่งสเปรย์ครับไบเดนครับผมโดนจับล็อกของกล็อกไว้ครับคูโรกี้ตายคือเป้คือเป้จะโดนหรือเปล่าฮะยิงยัดยิงยัดต่อเนื่องเฟฟฟอร์มหลังหน้าไปคือเป้ตายผมยิงลูกน้องมาได้เงินมา100ครับสกายลาร์กดับเบิลคิวได้มิราเคิลมิราเคิลเงินพุ่งไปเป็น 5,500 เลยฮะเก็บบาวตี้รูนไปอีกบาร์มเอาเลเวล6ครับตอนนี้ GS ได้มาเป็นวอร์ดพันช์แล้วฮะขึ้นเลเวล7อัดทั้งด้านแท็กทีมเต็มเซนทรีครับเช็คไว้สปาร์ตันตัดด้านล่างครับโฟกัสยูเฟสสกายลาร์กโลโยเจอรี่ครับผมฝั่งมอร์ฟิงดรอปมาใส่มาเป็นเฟดเดดโบชั่นเจอด้านล่างไหมครับโฟกัสทาวเวอร์ท็อปเลนแตกครับไมค์คอนโทรลเคลียร์ทิ้งไปแรกๆกันนะล็อกเก็ตแฟลร์หรือเปล่าเว้ยบิงสไตล์เฉียดเฉือนโอ้ยปลายผมพอร์ตโดมาวาวินลงครับฝั่งด้านนี้สปาร์ตันคอสเซียใช่ไหมเรฟชิลดึงมาวานได้ดูโซนครับผมหมดเข้าไฟวอร์ดพันต่อยครึ่งหลอดผมแอสติกเปิดมาชันเตสับไปที่ด้านของคุโรกี้ครับเจอไป40วินาทีโซนสัมชาติไปคิวเป้ไม่ตายหมดแต่มดกัดฮะมดกัดแมลงมันกัดต่อยเรียบร้อยผมคิวเป้ตายเปิดมาผมทางด้านของเฟสโกเลมไม่หลอดหมดสปาร์ตันตายไอชาร์ดบล็อกไว้ตัวเดียวกันหมดครับแอสติกตายครับผมตายไป3กับเอหมดส่วนด้านทีมนิกมาตาย1ฮะสิงใหม่แล้วลุยต่อจอทาวเวอร์รัวๆหัวโฟกัสมัลติช็อตยิงสวนมาคลิปของเชนแล้วมาเป็นเอมอลเดอะโดมิเนเตอร์ครับยึดทางด้านของอัลฟ่าฮุบมาเพิ่มดาเมจนะวีฮาริกกี้ครับผม
แก๊งต่อเนี่ยเหมือนกันพร้อมทั้งฟาร์มไปด้วยฮะรายทางมิราเคิลจะรัชเป็นทางด้านโดของอิชิรุเบะครับยึดเอาโพสนะฮะวีฮาโฟกัสคิวเป้มาเต็มๆผมจะหนักจะเต็มไปครับมอฟฟิงยังไงต่อมอฟฟิงละลายผมออกไม่ได้ครับตามเมแรงจันผมจับตายมอฟฟิงได้เงินมา477โกนะคิวเป้เป็นถอนทุนมาแล้วอันเดินบนต่อสปาร์ตันไมค์คอนโทรนี่เป็นดิฟซอเบตนะสโนว์บอลไปแล้วก็วอร์ดพันต่อยเซตอัพมาละลายครับอันดายิงฟ้าวิ่งลงมาครอบเบิร์กฟังริกกี้วิ่งซ้ายไปที่ GH GH ผมสามารถไอชาได้ผมสตาร์ทสะดุดไฟใส่ด้วยตัวของแอสติกแอสติกถอยครับมีอันตีด้วยครับเนโคโพสแอสติกคิวไปผมไอชาบล็อกไม่ถึงครับผม GHคาดไหมฮะแต่นี้ลุนเฮนโรชาร์เอ็มออฟเดอะโดมิเนเตอร์เช่นขึ้นมาบอกยิงก็ตีเท้าทิ้งไปฮุบมาต่อปาดไปใส่ด้านมิลเคิลยิงกดดันยับยั้งบอกมิลเคิลโดนสับมาแตกก็มาแตกพ่ายบอกมิลเคิลครับจับตายมอฟฟิงได้ผมจังหวะนี้เอหมดเอหมดเริ่มกลับมาแล้วรู้ไหมฮะกลับมาออนไลน์ GS ถอยครับด้านตัวของฝั่งวิสเซ่ครับผมก็นี่ฮะขึ้นมาเป็นฮุดกันเวทครับแล้วต่อไปด้วยไปโอ้คลีปาของเชนมาเยอะจัดครับไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรสโตนฟอร์มยิงบาวตี้ลูนทีครับดึงกลับมาขอหน่อยตัวละร้อยสตอนฟอร์มผัดเปลี่ยนกันหรือเปล่าเกรมชิลไปแล้วก็โยกกลับมาฮะไอชาร์ดบล็อกไปไม่ติดครับอันนั้นวีเวอร์ได้ดิฟเฟอร์เซลเบจไหมฮะไล่จ้วงเคอร์เรียชาวบ้านเขาหรือเปล่าเคอร์เรียเยอะไปหมดครับเคอรี่เยอะไปหมดครับผมตัดเคอรี่ยับเลยฮะไมค์คอนโทรลโอ้โหเคอรี่อีกแล้วว้าวสุดยอดไปเลยฮะวีฮาผมส่งเสียงล้อเลียนนิดหน่อยถอยมาคุโรกิสโนว์บอลปัดสิทธิ์เวสเซลครับล็อกเก็ตแฟร์ผ่านหัวคุโรกิมาเก็บบอลที่ลูนนะดันเด่นบนไปโฟกัสพอสเกมผมเพลย์การ์ดผมไฟฮิตเด็ดฮีโร่ faster than anyone else 10 point to winเกมจับคู่ครับผมพอดแป๊บเดียวฮะมอฟฟิงได้ช็อตการ์ดอินทิเบตครับติดทางด้านชั้นนะผมช็อตการ์ดมาฮะโรกี้นำร่องมาแล้วสโมกหลุด
วางออสวอร์ต่อหน้านั่นแอสเซติกฮะเซนทีไปหักวอร์แล้วแอสเซติกเวฟชิลด์กันไว้ครับชูชีเข้ามายับเลยนะทาวเวอร์เคอร์เรียมาดูอะไรครับเนี่ยสองไม่เฉยฮะอ๋อแล้วเคอร์เรียเป็นตามนั่นนันไดยี่ก็บอกแต่ฮุกเปิดใส่นั่นตัวของคุณโอกี้ครับผมแลกกับคิวเป้ครับวางดูโซนเอาไว้หน่อยกีมอร์ทันหน่อยอันตีสับมามิลเคิลไม่แตกครับผมแล้วมิลเคิลมีสเตตสู้ไหวไหมเอ่ยพยายามจะถอยไม่ได้พอเจอโฟกัสเหลาหลักไปฮะแตกพ่ายครับไปอีกหนึ่งและนี่ครับผมตาไล่บนกันต่อยังมีไมค์โทรทำดาเมจอยู่กับบีฮาครับอยู่ในทางด้านสโมกสกรีนครับโฟกัสทริกเทรดไปก่อนฮะยูนิตทางด้านเชนมันเยอะไปไหนครับเนี่ยแต่บดเข้าไปด้านสโนว์บอลครับเรียบร้อยฮะทีมไวครับเอโบดไปออลอินไซด์มอฟฟี่ครับเปิดใส่ทางด้านไบเดนก่อนด้วยฮะไบเดนบายแบ็กมาเลยครับผมรอบนี้อันหนักจัดเต็มเกมไวของด้านทีมนิกมาผมไล่ก็ใส่ด้านเอโบดฮะคิวเป้วางเพอร์เฟคคล็อกไว้เด็กๆมาฮะคลิปจอดทาวเวอร์ยุบยับครับผมเคลือบทาวเวอร์ไปฝั่งนั้นวีฮาก็ถอยฮะรีเจนเลือดไปครับมีไปนะฮะแล้วก็เห็บได้ยินเสียงคุกครับผมเหมือนจะไม่โดนคุโรฮะเข้าตีโรชาเลยครับเซฟประกาศชีวิตให้มอร์ฟิงโดนสับแตกหลายต่อหลายรอบครับแท็กทีมตีโรชาครับโรชาเลือดยุบเป็นข้อฮะอันใดยิ่งจะรู้หรือเปล่าว่าโรชาเนี่ยครับล็อกเก็ตแฟลมาสอกเห็นพอดีครับว่าโรชาเดี๋ยวแต่ไม่ทันแล้วเอจีสมิลเลอร์เสือขึ้นไปบาร์ตี้ลูนก็ไปกับโทนคุมหมดครับตอนนี้4ลูนทีมนิกมาเจียครับผมเจอคนช้าหรือเปล่าบอสต็อปเหยียบไว้ก่อนนะสกายลักไอชาร์ดบล็อกมาเคลียร์สมุนได้หมดครับสนูบอลสตันแล้วก็อันดับอินไซด์เวฟฟอร์มยัดมาต่อไม่ตายผมสโมสเกนเปิดไปสไลด์ออกช่วยได้มิลเลอร์ไว้ได้ฮะมีฟอสซาผมไปกับโทนซุปเปอร์ซับสโมกสกรีนลงไปนี่มีสไลด์ออกนะออกฟอร์สตาร์มาแก มาเป็นนั่นเอสเซลลิงอะใส่ตัวของเนเธอร์ชอร์นะครับกันเวทนะฮะแล้วก็สเปลดาเมจลดกรอบไปสาวนี่ไม่ใช่ปัญหาพอฟิงก่อเยอะไอชาร์ดบล็อกไปสโนบอลโปยดัดย้ำต่อสโมกสกรีนครับตีเขาย้ำแล้วก็สโตนฟอร์มหยุดกันไว้ยิงช็อตการใส่โฟกัสตายดันเลนล่างต่อทางด้านทีมนิกมาครับเอาทาวเวอร์เทียร์2ก่อนหรือเปล่าNothing good happening to Radiant's middle tower. No ball, ครับ วอร์พันต่อยครับไหลเข้ามาฮุกไปพยายามจะหนีครับผมบอลไปถึงจับเราไว้คิวเป้ตายฮะจอทาวเวอร์เทียร์2แตกครับดูดาเคลือบอยู่2นาทีฮะ我是一个没有感情的刷钱机，我是一个没有感情的刷钱机器。ฉีดสเปรย์ลูเซอร์อันยักษ์ใหญ่ฮะแค่นี้สเปรย์ลูเซอร์อันยักษ์ใหญ่ไม้หัวไปที่อันไดอีกครับฝั่งทางด้านบีเวอร์แล้วนี้ก็เปิดมาฟิสิกฟิลครับผมแล้วก็ฉีดโซไปฮะสไลด์ช่วยไมเดนไปก่อนครับผมให้ไมเดนสแปนสกิลจากวงนอกครับผม
พลิกเอาเดอะเทรดลงไว้ครับลิกิไม่รอจีฉีดโซใส่คีครับเรียบร้อยดับเบิลคิวนั่นวีฮาแต่ยิงได้โดของบาแรกไปฮะบอดไปจับล็อกไว้ครับแล้วก็วอร์ดพันต่อยย้ำต่อโซฉีดมาสองแฉกครับฐานะสกายลักตายทาเลนเลเวล15นะครับโซฮิต2ทาร์เก็ตครับผมมาแรกไป1ทางครับไหลต่อทีมมิกมาครับบางนั้นเอบอลไม่มีบายแบ็คฮะทาวเวอร์นี่ละลายครับผมสมองสปอนเต็มไปหมดยิงช็อตการใส่เวฟฟอร์มเข้ายัดต่อไม่ตายครับดับเบิ้ลโซมาต่ออีกทีครับยังไหวครับสปาร์ตันเลือด 1,400 ยังแรงไม่พอครับสมองสกีดไปจังหวะนี้สไลด์ช่วยเดินมิลเลอร์ครับล่อซื้อล่อชนโรยสมองกล่องไว้เดินคิวไม่ออกคิวเปิดมาครับที่ตัวของแอสเซติกแอสเซติกตายครับไม่มีบายครับผมในคอมพลฐานด้านวีฮาผมลูกน้องละลายไปแล้วเสกมาใหม่ได้ว่าตีเสาแตกก่อนฮะเสกลูกน้องมาใหม่สมองสกีดมาดอกนี้เหล่านั้นวีฮาผมอ้าวเขาเปิดไปจับล็อกผมลิกกี้ก็ทริกเทรดไปครับวีฮาผมจัดการคิวไปสโนว์บอลหุกช่วยไว้แท็กทีมตีครับผมแรงจัดครับจีจีเลยฮะเกมเร็วครับผมรอบนี้ครับ23นาทีจบเกมครับทั้งหน้าทีมมิกมาต่อกันในเกม3ซียูเลเตอร์เนิร์ดเสมอกัน 1-1 ครับโดต้าอัปเดตอีกแล้วเยี่ยม very good อัพทั้งวัน30ต่อ12ครับ24นาทีเป๊ะเลยฮะมิกมาชนะไปในเกม2หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้สกายลาก็ครีปเยอะเหลือเกินครับออกเข็มมาก่อนนะในบิวแรกพยายามจะสกิลครับยัดใส่หนักครับผมแต่ว่าไม่ไหวครับฝั่งหน้าทีมนิกมาโถมมาแรงกว่าฮะบิวก็ออกของดาเมจมาช่วยด้วยฮะคือมาเป็นทางด้านของดาเมจก่อนนะดิฟเซอร์เบดครับแล้วก็ออกฟอร์สตาร์ช่วยครับไว้แก้เวลาลิกิสโมกสกีหรือว่าคล็อกเวิร์กครับจับล็อกพาวเวอร์คล็อกนั่นเองครับอันตรายครับเอโมนในการพิกออฟทีละตัวฮะของเนโคโพสแต่เนโคโพสเกมนี้ก็โดนไดก่อนใครเพื่อนครับเรียบร้อยไปของคุณกีรติ50ดาวคุณสุวิชัยบอก50ดาวของคุณครับจะหนักจะเต็มจริงๆเกมหน้าเกม3ครับได้ลุ้นกันแน่นอนว่าใครจะได้แต้มสำคัญไปฮะในกรุ๊ปสเตจครับผมระหว่างนิกมาทีมaggressive mode